ไปเริ่มกันที่สำนักข่าว BBC นะครับพาดหัวเลยว่าเจ้าหญิงของไทยจะทรงเป็นผู้เข้าชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสำนักข่าวระบุนะครับว่าตามราชประเพณีแล้วราชวงศ์จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองซึ่งการรับเป็นรายชื่อตำแหน่งนายกของทูลกระหม่อมจึงนับเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เกิดคำถามถึงอนาคตของผู้เข้าชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนอื่นๆด้วยว่ามีการคาดเดากันไปว่าอาจจะไม่มีใครแข่งขันกับสมาชิกราชวงศ์หรือเปล่าส่วนสำนักข่าวบลูมเบิร์กนะครับรายงานว่าราชวงศ์ของไทยถูกเสนอชื่อเป็นผู้เข้าชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยพรรคที่มีความเกี่ยวข้องกับทักษิณชินวัตรซึ่งนับเป็นความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศที่ราชวงศ์นั้นถูกปฏิบัติเสมือนเป็นกึ่งเทพและไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับการเมืองมาก่อนด้านนักวิชาการก็ระบุว่าจะกลายเป็นเรื่องยากสำหรับพรรคอื่นๆนะครับที่จะเข้ามาแข่งขันกับเจ้าหญิงและมันจะเป็นเรื่องยากสำหรับประชาชนที่จะเลือกใครสักคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคของทุนกระหม่อมเพราะว่าคตินิยมของไทยอย่างหนึ่งคือราชวงศ์นั้นอยู่สูงสุดส่วนเว็บไซต์ของ South China Morning Post ของทางการจีนนะครับรายงานว่าทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาของประเทศไทยทรงลงเลือกตั้งด้วยการท้าชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็ระบุว่าไม่เคยปรากฏมาก่อนว่ามีราชวงศ์ของประเทศไทยพระองค์ใดเคยลงชิงชัยทางการเมืองในตำแหน่งสูงสุดแบบนี้มาก่อนโดยพระองค์จะทรงลงเป็นแคนดิเดตของพรรคไทยรักษาชาตินะครับซึ่งมีความเชื่อมโยงกับตระกูลชินวัตรพร้อมกับรายงานว่าในวันนี้พระองค์ทรงสร้างความตกตะลึงให้เกิดขึ้นในราชอาณาจักรไทยด้วยข่าวนี้และก็นับเป็นความเคลื่อนไหวที่คาดเดาไม่ได้มาก่อนเลยและส่งผลกระทบต่อโอกาสในการคว้าชัยชนะของรัฐบาลคสช.ที่ดำรงตำแหน่งรัฐบาลอยู่ในขณะนี้แน่นอนขณะที่ The Economist ครับรายงานพาดหัวข่าวว่าข่าวลือเรื่องราชวงศ์กำลังทำให้การเมืองไทยนั้นกลับหัวกลับหางหรือเปล่านะครับแล้วก็ตั้งคำถามว่าพระเชษฐภคินีของพระเจ้าอยู่หัวสามารถเป็นแคนดิเดตชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่และการเมืองไทยกำลังอัพไซด์ดาวตอนนี้อยู่หรือเปล่าส่วนสำนักข่าว NCE ครับรายงานพาดหัวในเว็บไซต์ว่าพระเชษฐภคินีแห่งพระมหากษัตริย์ไทยทรงลงชิงชัยการเลือกตั้งในวันที่14มีนาคมในตำแหน่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีโดยพระนามของพระองค์ได้รับการประกาศในฐานะแคนดิเดตของพรรคไทยรักษาชาติซึ่งมีความเชื่อมโยงกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็รายงานในส่วนของรายละเอียดนะครับบอกว่าตามปกติแล้วราชวงศ์ไทยจะไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองและไทยเองปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตั้งแต่ปีพุทธศักราช2475ซึ่งราชวงศ์ของไทยมีอิทธิพลอย่างมากต่อประชากรหลายล้านคนขณะเดียวกันพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ประกาศจะลงเป็นแคนดิเดตจากพรรคพลังประชารัฐเช่นเดียวกันไปดูที่ Channel News Asia กันบ้างครับรายงานขึ้นมาเหมือนกันบอกว่าพระเชษฐภคินีของพระมหากษัตริย์ไทยนั้นคือทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ทรงลงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งที่กำลังจะถึงนี้ซึ่งนับเป็นความเคลื่อนไหวที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนในประวัติศาสตร์การเมืองไทยซึ่งการประกาศดังกล่าวมีขึ้นจากพรรคไทยรักษาชาติที่เกิดขึ้นที่หน่วยงานการเลือกตั้งของประเทศไทยครับ